สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MP Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack ค่ะที่ชื่อว่า Forever Standard ค่ะวันนี้เราจะมาทำที่ร่อนแร่อัตโนมัติค่ะในแบบเป็นการร่อนแร่แบบที่มันเป็นคอมเพรสเนาะก็คือเป็นพวกของที่อัดนั่นเองค่ะก็คือจะเป็นเจ้าพวกคอบบอลตนที่อัดบล็อกกราเวลที่อัดบล็อกนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เรามีแบบที่ร่อนแร่ธรรมดาที่ร่อนได้ทีละ1ชิ้นละก็คือเจ้าพวกนี้ค่ะมันจะร่อนได้ทีละ1ชิ้นเนาะดังนั้นเราก็จะทำตัวร่อนใหม่ค่ะที่ร่อนได้ทีละ9ชิ้นนั่นเองโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะวางไปเลยจากนั้นวางกล่องด้านบนถ้าเป็นเทียร์5ค่ะก็สามารถที่จะผลิตคอบบอลสโตนได้ทุกทิกโอ้โหไวมากค่ะเนี่ยเทียร์แบบขั้นสูงสุดไงก็เลยผลิตคอบบอลสโตนได้แบบไวมากๆนั่นเองจากคอบบอลสโตนเราก็ต้องมาเข้ายังเครื่องนี้ก็คือเครื่องคอมแพคเตอร์ค่ะเพื่อทำให้เป็นเจ้าคอบบอลสโตนแบบอัดบล็อกทางด้านขวามือปรับเป็นนำเข้าทางด้านซ้ายมือเป็นนำออกโอเคได้แล้วค่ะนำออกแล้วก็ส่งออกเสมอนี้ก็เป็นนำเข้านั่นเองนั่นค่ะมาเรื่อยๆเลยมาทีละเท่าไหร่ทีละ2เหรอไม่4มาทีละ4ค่ะเราสามารถอัปเกรดให้มันมาไวกว่านี้ได้นะโดยใช้นี่ค่ะเป็นสปีดอัปเกรดนั่นเองจะได้แบบไปได้เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคตรงนี้เป็นนำออกใช่ไหมก็อัดบล็อกปุ๊บก็มาที่เครื่องค้อนค่ะจากคอบบอลสโตนเปลี่ยนเป็นกราเวลนำออกเสมอแล้วก็อันนี้เป็นนำเข้าค่ะแต่ว่ายังไม่สามารถนำเข้าได้เพราะว่ายังไม่มีพลังงาน RF นั่นเองดังนั้นค่ะก็เดินมาเลยนี่ไงพลังงานเข้ามาแน่นอนมาแล้วเรื่องนี้ใช้พลังงานเท่าไหร่ใช้พลังงานน่าจะ20 RF ต่อทิกค่ะดังนั้นก็สบายๆแล้วก็ปรับโหมดเป็นโหมดอัดบล็อกนี่ไงสิ่งที่เราจะได้ก็คือนี่ค่ะก็คือเจ้าคอบบอลสโตนแบบอัดบล็อกนั่นเองก็เป็นแบบคอบบอลสโตน9อันค่ะอัดรวมกันเมื่อได้เป็นแบบนี้แล้วเอาตรงนี้ออกก่อนท่อนี้สามารถมีกระแสไฟจ่ายได้สูงสุดคือ640เราก็คิดว่าระบบของเราค่ะกระแสไฟน่าจะไม่เกิน640หรอกถ้าเกินเราก็น่าจะต้องเปลี่ยนท่อเนาะมานำเข้าเท่านั้นเลยเรียบร้อยพลังงานมาแล้วสามารถร่อนแร่ได้อย่างนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะทีนี้พอขุดนี่แหละค่ะคือระบบมันลำบากตรงนี้แทนที่ร่อนแบบอัดบล็อกแล้วใช่ไหมจะได้มาเป็นแบบอัดบล็อกดันได้มาทีละ9นั่นหมายความว่าเราจะต้องเอาเจ้ากราเวลนี้ค่ะไปอัดบล็อกอีกรอบหนึ่งก็คือใช้เครื่องนี่ค่ะคอมแพคเตอร์อัดอีกรอบหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้เอาไปร่อนต่อนั่นเองโอ้โหต้องขนาดนี้เลยเหรอคือแบบแทนที่จะแบบร่อนมาแล้วได้เป็นแบบอัดบล็อกเลยใช่ไหมปรากฏหาร่อนแล้วมันแตกไงตามแบบเมคเซนส์อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็เลยแบบต้องเข้าสู่เครื่องอัดบล็อกอีกรอบหนึ่งเข้ามาได้ไหมไม่เข้ามาเหรออ๋อลืมปรับค่ะนี่ไงมาแล้วทีนี้ก็ต้องเดินสายไฟมาทีนี้กราเวลที่เรามาอัดบล็อกใช่ไหมก็จะได้เป็นกราเวลอัดบล็อกจากนั้นเราค่อยเอากราเวลอัดบล็อกไปร่อนแต่ถ้าเราจะร่อนกราเวลอัดบล็อกเลยก็ได้ค่ะแต่อีกแง่หนึ่งถามว่าเราอยากจะได้กราเวลไหมเราอยากจะได้ดัตนะถ้าเราอยากจะได้ดัตเราจะต้องเปลี่ยนกราเวลเป็นแซนก่อนจากนั้นค่อยแบบเปลี่ยนแซนเป็นดัตจากคอบบอลสโตนเปลี่ยนเป็นกราเวลโอเคอันนี้เป็นกราเวลเรียบร้อยจากนั้นแทนที่เราจะใช้เครื่องค้อนเรามาเป็นเครื่องร่อนแร่เลยดีกว่าน่าจะต้องใช้ประมาณ2เครื่องเพราะว่าเครื่องเดียวไม่น่าจะพอค่ะถ้าพูดถึงความเร็วในการอัดใช่ไหมหรือว่าเครื่องเดียวจะเพียงพอก็ไม่แน่ใจนะอาจจะต้องประมาณ2เครื่องค่ะต้องลองดูมาแบบนี้แล้วกันส่วนด้านนี้ก็เดินสายไฟเรียบร้อยค่ะ
แล้วก็เอาประแจมาเลยอันนี้ออกก่อนนี่สายจะได้ไม่ติดกันนั่นเองนำเข้าเรียบร้อยมาแล้วค่อยๆมาเรื่อยๆค่ะแต่สิ่งที่ขาดก็คือขาดตะแกรงตะแกรงก็ไม่ยากนี่เรามีตะแกรงนี้ค่ะที่เราคราฟไว้เยอะๆเลยถ้าเราเอาตะแกรงที่เรามีมาใส่ที่เครื่องร่อนแร่อัดบล็อกมาดูสิโอ้โหน่าจะใช้เวลาเนาะเดาว่าเครื่องเดียวน่าจะทำงานไม่ทันน่าจะต้องประมาณสัก2เครื่องค่ะถึงจะทำงานทันนั่นเองคิดว่าน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นค่ะด้านทางนี้เนาะเราน่าจะใส่เป็นแบบตะแกรงก็คือเติมตะแกรงเรื่อยๆค่ะก็วางกล่องตรงนี้แล้วกันแล้วจากนั้นก็วางไอเทมคอนดูตค่ะก็เป็นการนำพวกตะแกรงเข้าอัตโนมัติแหละมาดูซิถ้าเราวางตะแกรงแบบนี้แล้วตะแกรงในนี้หมดอ่ะตะแกรงอันใหม่ก็จะถูกเติมอัตโนมัตินั่นเองค่ะก็คือกล่องเนี้ยลังนี้เราเอาไว้วางตะแกรงเนาะก็น่าจะใช้ได้โอ้โหร่อนแบบนี้ดีมาแป๊บเดียวได้มาเยอะเลยค่ะการร่อนแบบอัดบล็อกมันดีอย่างนี้นี่เองแต่อะไรที่ทำให้ขุดไม่ทันเอ่ยกราเวลขุดไม่ทันเหรออืมน่าสนใจค่ะพอขุดมาไม่ทันก็เลยไม่ได้อัดบล็อกนั่นเองเครื่องอัดบล็อกนี้เป็นอะไรที่อัดได้เร็วอยู่แล้วนั่นหมายความว่านี่ไงเห็นไหมคะมันอัดได้เร็วมากสิ่งที่ขุดไม่ทันทำงานไม่ทันก็คือเจ้าตัวนี้เรารู้แล้วถ้าอย่างนั้นเครื่องค้อน2เครื่องล่ะก็เปลี่ยนจากเจ้าคอบสโตนค่ะเป็นกราเวลดูสิจะทันไหมเดินเครื่องตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นแบบนำเข้าเนาะเดี๋ยวทำไมเป็นเจ้าคอบสโตนแบบนี้ล่ะอ๋อถูกแล้วค่ะถูกแล้วนี่เป็นนำออกนำเข้าโอเคถูกแล้วจากนั้นก็เดินกระแสไฟเลยแน่นอนว่าเราสามารถเพิ่มความเร็วค่ะในการขุดได้โดยการที่วางเจ้าคอมเพรสแฮมเมอร์หรือว่าเจ้าค้อนอัดบล็อกเพื่อทำให้เราขุดได้เร็วขึ้นค่ะแต่ก็เปลืองให้แบบเดินแบบธรรมดาไปเรื่อยๆก็ได้เน้นปริมาณเข้าสู้ค่ะไม่ได้เน้นการอัปเกรดแต่เน้นที่ปริมาณอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะได้มาแต่ก็เครื่องอัดบล็อกนี่ค่ะมันอัดได้เร็วอะเรายังเหลือเจ้าเครื่องค้อนอีกหนึ่งเครื่องเอามาจัดไหมจัดเต็มที่เลยค่ะตรงนี้แหละแล้วก็ตรงนี้ด้วยนำออกเสมอจากนั้นก็เดินสายไฟพลังงานจะเพียงพอไหมเนี่ยไม่ใช่เกินแล้วเหรอต้องแบบลองดูค่ะว่าพลังงานมันจะแบบเกินหรือเปล่าพลังงานไม่พอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าตัวเลขยังเด้งอย่างนี้ค่ะก็แปลว่าพลังงานพออยู่นั่นแหละโอเคจากคอบอลสโตนค่ะจะถูกเปลี่ยนเป็นเจ้ากราเวล3ที่ตรงนี้เลยแล้วจากนั้นก็กราเวลก็จะถูกอัดค่ะ8ปุ๊บก็จะโดนอัดเป็นกราเวลอัดบล็อกแล้วจากนั้นก็จะมาเข้าสู่ที่ร่อนนั่นเองตอนนี้ค่ะยังไม่ถึง64สแต็กก็หมายความว่าเจ้าตัวที่2ก็เลยยังไม่ได้ร่อนนั่นเองยังไม่ได้แบบมาถึงเจ้าตัวที่2เนาะเราก็แบบนี้แหละหรือว่าเราจะวางเป็นแนวขวางดีก็แล้วแต่ค่ะยังไงก็ได้ทีนี้ข้างใต้นี้ก็เอาเป็นท่อส่งเพื่อส่งไอเทมไปเก็บนั่นเองเราก็วางเลยค่ะตรงนี้เป็นไอเทมคอนดูต2ตัวตรงนี้ค่ะมาเลยปรับอย่างนี้ค่ะง่ายดีปรับเป็น disable เลยจบมาเรื่อยๆค่ะแร่ถ้าจุลังแรกเต็มใช่ไหมเดี๋ยวก็จะเข้าไปจุลังที่2นั่นแหละ
ก็ใช้ได้แล้วในการร่อนกาเวลเนาะทีนี้ก็มีสิ่งที่เราต้องทำก็คือเก็บข้าวของก่อนสิ่งที่เราต้องทำนั้นก็คือนี่ไงเอาตะแกรงร่อนค่ะไปแบ่งนิดนึงจะได้แบบร่อนได้ตลอดเวลานั่นเองแบ่งกันนิดนึงเรียบร้อยค่ะแบบนี้ก็น่าจะร่อนได้ตลอดเวลาแล้วทีนี้เราก็จะได้พวกของที่ดรอปจากกาเวลค่ะมาอยู่ในนี้นั่นเองมาเรื่อยๆอ่ะร่อนกาเวลนี่ไงคะข้าวของไวขึ้นเนาะถามว่าไวไหมก็ไวสิร่อนทีละก้าวไงไม่ไวได้อย่างไรเพราะว่าการอัดเป็นเจ้าคอมเพรสแบบนี้ค่ะก็คือทีละก้าวนั่นเองพลังงานเพียงพอไหมนะน่าจะไม่ขาดเนาะดูจากตัวเลขค่ะการกระพริบระดับนี้มันน่าจะแบบพอดีเป๊ะ100 200 300 400 500ค่ะ600อ่ะนี่คือแบบ5เครื่องก็รวมกันเป็นแบบ600เนาะจากนั้น620 640นั่นไงเป๊ะค่ะพลังงานแบบไม่ขาดไม่เกินพอดีเป๊ะเลยก็คือส่งมาทีละ640แล้วก็ใช้ทีละ640โอ้โหนี่คือหมดแล้วพลังงานที่ส่งมาได้ทางนี้ค่ะเพราะว่าท่อนี้มันส่งพลังงานมาใช้ได้ทีละ640 IF ต่อทิกเนาะดังนั้นหากการที่เราวางเครื่องตรงนี้ก็คือเต็มและใช้แบบพลังงานจนเต็มเลยถามว่าเราสามารถที่จะทำให้มันส่งพลังงานมาได้มากกว่านี้ไหมก็ทำได้ค่ะเราก็ต้องใช้ท่อนี้ไงนี่ไง Enchant Conduit ก็คือเป็น Enchant Energy Conduit นั่นเองก็จะส่งพลังงานออกมาได้ทีละ 5,000 ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะว่าแต่พลังงานไม่ขาดแคลนเนาะไปดูสิได้ Ender Pearl มาเพิ่มไหมนะอุ๊ยได้หัว Enderman ด้วยได้ Ender Pearl ค่ะแล้วได้ EP ด้วยดีแล้วก็มั่นใจว่ามีพลังงานเพียงพอเนาะเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แค่นี้ค่ะเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดนี้สามารถเอามาร่อนแร่ได้แล้วก็สามารถที่จะทำแบบฟาร์มเอนเดอร์แมนได้ก็ถือว่าดีแล้วแหละค่ะตรงนี้ก็คือเป็นการร่อนเพราะเวลาที่เราอยากร่อนเนาะไม่มีเลยไม่มีเราต้องการอะไรต้องเอาเจ้าเนเธอร์กาเวลมาร่อนโอเคถ้าเราเอาควอตไปเผาแบบเมื่อสักครู่ค่ะที่วางไปก็คือเราจะได้เป็นเจ้าแก้วที่ทำจากควอตนั่นเองแก้วที่ทำจากควอตก็สามารถเอามาคราฟได้หลายอย่างหนึ่งนั้นก็คือขวดเก็บวิญญาณนั่นเองที่ต้องใช้แก้วที่ทำจากควอตค่ะกล่องใส่ของมาเพราะว่าตรงนี้เต็มแล้วเนาะต้องวางกล่องเพิ่มเราเริ่มรู้สึกค่ะว่าตอนนี้หลังจากปัญหาแรกที่เจอเนาะก็คือเจ้าเครื่องค้อนค่ะขุดไม่ทันนั่นเองตอนนี้ค่ะเจ้าเครื่องร่อนแร่นี้ร่อนไม่ทันแน่นอนดูจากลักษณะแล้วคือทำงานไม่ทันค่ะแล้วเราก็จำได้ว่าเราคราฟเจ้าที่ร่อนแร่มาตั้ง4เครื่องใช่ไหมดังนั้นก็น่าจะวาง4เครื่องให้มันรู้เรารอดไปเลยค่ะโอเคแต่ถ้าจะวาง4เครื่องสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนเราจะต้องมีเจ้า Enchant Energy Conduit ค่ะโอเคคราฟเพิ่มเติมเลยดีกว่านี่คราฟแบบนี้ก็จะประหยัดเจ้า Energetic Alloy เนาะมันมีวิธีการคราฟ2แบบแบบที่ใช้เจ้า Energetic Alloy 3กับแบบที่ใช้2ค่ะก็เอาแบบที่ใช้2แล้วกันรวมกับที่มีอยู่อ้อเป็นคนละแบบรวมกันไม่ได้โอ้โหแต่ก็คือมันก็ส่งได้เท่ากันไม่ใช่หรือใช่แล้วค่ะส่งได้เท่ากันแต่ทำไมมันรวมกันไม่ได้น่าคิดดังนั้นเราก็รื้อออกเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบท่อเลื่อมทองแทน
ท่อธรรมดาที่ส่งได้เพียงแค่640 RF เราก็ต้องลาก่อนนะเราต้องเปลี่ยนแล้วไม่งั้นพลังงานไม่พอแน่นอนนี่ค่ะก็มาเลยแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเปลี่ยนเป็นท่อที่เป็นสีทองแทนมีร่อนตรงนู้นใช่ไหมอีก2อันร่อนตรงนี้ดีกว่าก็คือแบบให้อยู่ใกล้ๆกันเลยเนาะเอ๊ะหันหน้ามาทางเดียวกันดีกว่าค่ะจะได้น่ารักตึ๊ะเอ้าขุดแล้วหายไปไหนปกติที่ร่อนแรกขุดด้วยเครื่องค้อนก็ไม่เป็นไรนะอ้าวหายโอ้โหโอ้โหอยู่ดีๆค่ะเกิดอะไรขึ้นเหมือนมีดีเลย์ไปแบบระยะหนึ่งจะบอกว่าค้างก็ไม่ได้ค้างนะเหมือนเราขุดไปแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่รับรู้ว่าขุดไปนั่นเองแล้วก็เพิ่งได้ของกลับมาคืนโอ้โหโอ้ตองตัวนี้หน้าตาเหมือนกันเลยน่ารักนะเนี่ยเราใช้นี้เพื่อหันหน้าได้ไหมนี่หันได้ค่ะเทปแจเพื่อหันหน้าเขาดีกว่าหน้าตาเหมือนกันเลยสองคนนี้แต่ไม่เอาเปลี่ยนตัวละครดูสิอุ๊ยอันนี้ก็แบบน่ากลัวไปไหมอันนี้หลอนไปนิดนึงค่ะเหมือนประมาณว่าเป็นลูกของเอ็นเดอร์แมนโอเคหน้าตาน่ารักแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วตีตัวน่ารักมากๆเลยค่ะเมื่อเป็นอย่างนี้ข้างล่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องวางเป็นไอเทมคอนดูดด้วยก็วางไอเทมคอนดูด2ตัวเนาะจากนั้นก็วางเชื่อมกันเลยเก็บเข้ากล่องนั่นเองค่ะใช้ได้แล้วแล้วด้านบนนี้เราก็ต้องวางเป็นไอเทมคอนดูดด้วยเชื่อมกันเลยท่อเชื่อมแค่อันเดียวก็พอแล้วหรือว่าจะวางแบบนี้แต่วางแบบนี้ก็เปลืองโดยไม่จำเป็นค่ะดังนั้นวางแค่ตรงนี้ก็พอแล้วทีนี้ตรงนี้ค่ะก็สามารถที่จะร่อนแร่ได้แน่นอนสิ่งที่เราขาดคือตะแกรงร่อนต้องข้ามท่อใช่ไหมไม่ต้องข้ามท่อก็ได้นะเนี่ยวางแค่ขึ้นข้างบนแบบนี้ค่ะตะแกรงร่อนก็น่าจะส่งไปถึงมาได้ไหมนี่ไงตะแกรงร่อนส่งมาถึงอยู่แล้วดังนั้นด้านตรงนี้ค่ะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องวางตะแกรงร่อนแบบนี้นะได้มาวางแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ปรับเป็นนำออกเสมอนั่นแหละค่ะให้เดินตามสายไปเพราะว่ายังไงตรงนี้ค่ะเราถูกปรับเป็นนำออกอยู่แล้วยังไงก็ไม่สามารถที่จะมีตะแกรงร่อนเข้ามาได้ดังนั้นตะแกรงร่อนก็จะถูกส่งตามสายมาเรื่อยๆมาทางนี้ใช่ไหมเพื่อความสวยงามค่ะเอาท่อแบบตรงนี้ดีกว่าจะได้สวยเนาะก็ใช้ได้แล้วสินะที่เหลือค่ะก็เหลือแค่การปรับมันเองมีคนแนะนำอยู่ค่ะว่ามันมีไอเทมที่จะช่วยให้เราปรับเจ้าพวกนี้ได้ง่ายขึ้นเนาะเพียงแค่เอาไปคลิกอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ยังแบบไม่ได้หาข้อมูลในเรื่องนั้นสารภาพเลยว่ายังไม่ได้หาข้อมูลในเรื่องนั้นค่ะดังนั้นเราก็อาศัยการปรับแบบนี้ไปก่อนแล้วกันคือแบบถ้าเรารู้สึกแบบเหนื่อยเมื่อไหร่ค่ะว่าทำไมเราต้องมานั่งปรับแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็จะไปหาข้อมูลมาเองเลยค่ะว่าต้องทำยังไงอะไรแบบนี้เนาะคือแบบถ้าเรารู้สึกเหนื่อยหรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าเบื่อเกินไปแล้วที่ต้องมานั่งปรับตลอดเวลาเมื่อนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปขวนขวายหามาเองนั่นแหละว่าจะต้องใช้วิธีอะไรหรือว่าต้องทำยังไงนั่นเองเรียบร้อยค่ะตรงนี้ก็เป็นนำเข้าเนาะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยร่อนได้ไหมยังร่อนไม่ได้เพราะว่าตรงนี้ค่ะยังไม่เต็มเลยโดยส่วนตัวค่ะก็ชอบกล่องที่เป็นเจ้า storage case เหมือนกันเพราะว่ามันก็จุได้เยอะเหมือนกันน่ะใช่ไหมจุได้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็จุได้ดีเลย
โอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้เราก็มีเจ้าที่รอนไอเทมแบบอัดบล็อกเรียบร้อยแล้วเนาะก็เป็นจุดในโซนนี้นั่นเองค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.